กราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านและยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ Channel Sketch Show กับผมกราฟกันอีกเช่นเคยนะครับคลิปวิดีโอในวันนี้นั้นจะเป็นเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับหลักการของกระแสพลังงานธาตุที่น่าสนใจภายในเกม Genshin Impact ที่ถูกปล่อยออกมาเมื่อไม่นานมานี้ครับซึ่งดูเหมือนว่ามันจะนำเราเนี่ยไปสู่เรื่องราวที่น่าสนใจที่เกี่ยวข้องกับวัฏจักรของโลกเทรวัตใบนี้นั่นเองครับแต่ก่อนที่เราจะเข้าไปรับชมเนื้อหากันนั้นเนี่ยผมก็คงจะต้องขอแนะนำร้านรับเติมเกมราคาถูกจูนบีโกช็อปเพื่อนๆสามารถใช้บริการได้หลากหลายเกมเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นGenshin Impact ทั้งซานนีโนคุนิและเกมอื่นอีกมากมายถูกกว่าเติมเองแน่นอนครับการันตีความปลอดภัย 100% เพราะทางร้านนั้นได้มีการจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั่นเองครับGenshin Impact นั้นเป็นเกมที่มีแนวทางการเล่าเรื่องสไตล์ Dark Soul ซึ่งก็เป็นเรื่องที่พวกเราสัมผัสกันได้เป็นอย่างดีอยู่แล้วนะครับดังนั้นเนี่ยเรื่องราวที่อยู่ภายในเกมทั้งหมดทางผู้พัฒนาจึงไม่ได้บอกกับเราแบบเป็นเส้นตรงนะครับแต่เขาเนี่ยเน้นไปในทิศทางที่ให้ผู้เล่นตีความเอาจากสิ่งต่างๆเช่นไอเทมภายในเกมอาร์ติแฟกต์สิ่งก่อสร้างโบราณสถานหนังสือต่างๆรวมไปจนถึงการตีความจากบริบทคำพูดของตัวละครภายในเกมนั่นเองครับซึ่งเซตติ้งเนื้อเรื่องที่สำคัญที่สุดในเนื้อหาของ Genshin ในตอนนี้ก็คือเรื่องราวของต้นกำเนิดทวีปเทรวัตที่เกี่ยวข้องกับการต่อสู้ของเทพเจ้าฟาเนสและมังกรโบราณทั้ง7โดยการต่อสู้ในครั้งนั้นเทพฟาเนสเป็นฝ่ายชนะซึ่งหลังจากที่ฟาเนสได้รับชัยชนะนะครับเขาก็ได้สร้างทวีปเทรวัตและมนุษย์ขึ้นมานั่นเป็นสิ่งที่ถูกบันทึกเอาไว้ในหนังสือเบื้องหลังของตะวันและจันทราครับแต่มันก็ยังมีเรื่องราวที่ค่อนข้างน่าสนใจอย่างมากอีกเรื่องนึงครับที่เราสามารถได้รับจากอาร์ติแฟกต์มงกุฎที่เราเนี่ยดรอปได้จากเราสิ่งมีชีวิตธาตุระดับสูงอย่างไฮเปอร์สแตซิสหรือไอ้เจ้าพวกลูกบาศก์ธาตุนะครับโดยอาร์ติแฟกต์เซตนี้จะมีอยู่ด้วยกันทั้งหมด4ชิ้นPlayer for Illumination, Player for Destiny, Player for Wisdom และPlayer for Springtime ซึ่งข้อมูลโดยสรุปที่เราได้รับจากอาร์ติแฟกต์มงกุฎทั้ง4ชิ้นเนี่ยนะครับจะเป็นเรื่องราวที่กล่าวถึงการผัดเปลี่ยนยุคสมัยของมนุษย์ในตอนแรกเริ่มนั้นมนุษย์สามารถได้รับการชี้นำโดยตรงจากสวรรค์ได้และได้รับความมั่งคั่งรวมถึงความอุดมสมบูรณ์จากสวงสวรรค์แต่ในท้ายที่สุดแล้วนั้นครับมนุษย์ก็จะเกิดคำถามขึ้นมาและนั่นก็จะนำไปสู่การล่มสลายของมนุษย์ซึ่งเหตุการณ์ทั้งหมดเนี่ยก็อยู่ในสายตาของผู้ส่งสารแห่งสวรรค์ครับโดยเรื่องราวเนี่ยก็ดูเหมือนว่าจะวนเวียนเป็นวัฏจักรแบบนี้อยู่เรื่อยๆนะซึ่งข้อมูลตรงนี้ครับก็นำเราไปสู่ทฤษฎีที่เชื่อว่าบางที Genshin Impact นั้นอาจจะมีเรื่องราวเกี่ยวกับการวนลูปอารยธรรมของเหล่ามวลมนุษย์ซึ่งจนถึงในวันนี้ครับเราก็ยังหาคำตอบไม่ได้นะครับว่าเรื่องราวเนี่ยแท้ที่จริงแล้วมันเกิดอะไรขึ้นกันแน่แล้วเรื่องราวตรงส่วนนี้เนี่ยครับมันไปเกี่ยวข้องอะไรกับเทพฟาเนสแต่จากข้อมูลล่าสุดที่ทางตัวเกมได้เปิดเผยมาผ่านเควสต์อีเวนต์สงครามที่แฝงเร้นเกี่ยวกับเรื่องราวของกระแสพลังงานธาตุนะครับมันก็ทำให้เราได้รับเบาะแสเพิ่มเติมเข้ามานะซึ่งข้อมูลตรงส่วนนี้ตามเนื้อเรื่องนั้นจะเป็นเนื้อหางานวิจัยที่ตัวของอเบโดได้เคยทำเอาไว้โดยอเบโดก็ได้ระบุเอาไว้นะครับว่ากระแสพลังงานธาตุนั้นถูกมองว่าเป็นสื่อนำข้อมูลชนิดนึงซึ่งมันเริ่มบันทึกเหตุการณ์ต่างๆที่อยู่บริเวณรอบข้างภายใต้สถานะบางอย่างโดยข้อมูลทั้งหมดนะครับจะผ่านขั้นตอนการบันทึกไปยังที่กักเก็บและเมื่อผ่านระยะเวลานึงไปเนี่ยก็จะถูกกระแสพลังปลดปล่อยออกมาอีกครั้งโดยตัวของอเวโดนะครับเชื่อว่าบนโลกเทรวัตนี้น่าจะมีวิธีการกระตุ้นกระแสพลังงานอยู่ก็เป็นได้และถ้าหากสามารถรับรู้วิธีการกระตุ้นกระแสพลังแล้วก็เราจะมีความสามารถในการควบคุมจังหวะการบันทึกและปลดปล่อยข้อมูลที่กระแสพลังงานธาตุได้เก็บเอาไว้นั่นเองครับซึ่งตัวอย่างเหตุการณ์ในเนื้อหาครั้งนี้เนี่ยจะเกิดขึ้นกับเราในตอนเริ่มเควสต์อีเวนต์นี้เลยนะที่เราจะได้พบเจอเข้ากับภาพเหตุการณ์ที่ตัวของดีลุคได้ทำการต่อสู้กับเหล่าบีสต์นั่นเองครับซึ่งตรงนี้นั่นเองครับที่ผมคิดว่าเราอาจที่จะพอเชื่อมโยงเหตุการณ์ของกระแสพลังงานธาตุตรงนี้เข้ากับการวนลูปของโลกได้เพื่อนๆลองคิดภาพตามดูนะครับสิ่งมีชีวิตทั้งหมดในทวีปเทรวัตนั้นเนี่ยหากสามารถถูกเก็บบันทึกเรื่องราวเอาไว้ในรูปแบบของกระแสพลังงานธาตุได้แล้วก็นั่นก็เท่ากับว่าทุกการกระทำของเราสามารถถูกบันทึกเอาไว้ได้ทั้งหมดครับและหากวันใดวันนึงเหล่ามวลมนุษย์และอารยธรรมของมนุษย์เนี่ยสูญสิ้นไปแล้วและอยู่ดีๆกระแสพลังงานธาตุที่ได้เก็บบันทึกเรื่องราวในอดีตต่างๆของเหล่ามนุษย์เอาไว้กับถูกกระตุ้นขึ้นมาในเวลาเดียวกันนั่นมันก็น่าจะเท่ากับว่าเรื่องราวหรือเหตุการณ์ต่างๆที่เคยถูกบันทึกไปแล้วนั้นเนี่ยก็จะถูกฉายซ้ำวนไปเรื่อยๆยังไงล่ะครับดังนั้นเนี่ยเรื่องราวของกระแสพลังงานธาตุครับจึงเป็นอะไรที่ดูน่าสนใจอย่างมากเลยทีเดียวนะซึ่งสิ่งกระตุ้นพลังงานหรือกระแสพลังงานธาตุตอนนี้เราก็ไม่รู้นะครับว่ามันคืออะไรกันแน่แต่หากเราลองอ่านข้อมูลที่ได้รับจากเลไลน์ภายในเกมเนี่ยเราก็จะพอได้รับเบาะแสมาบ้างบางอย่างนะโดยจากคำอธิบายนะครับเลไลน์เกิดขึ้นมาได้จากการตอบสนองต่อแรงปรารถนาของใครบางคนซึ่งไอ้คำว่าปรารถนาเนี่ยครับมันก็ดันไปสอดคล้องตรงกับหลายๆเหตุการณ์ภายในเกมไม่ว่าจะเป็นการที่เหล่าผู้คนนั้นเนี่ยมีความปรารถนาที่อยากจะมีชีวิตรอดจึงร่วมกันภาวนานะครับจนทำให้เกิดมาเป็นพูดแห่งสายลมโดยเหตุการณ์ครั้งนี้นะครับก็เป็นเรื่องราวของต้นตระกูลการฮิวของจีนนั่นเองนะครับและถ้า
หากเพื่อนๆยังจำได้นะครับในคำอธิบายของ A ที่มีต่อวิชั่นนั้นเนี่ยตัวของ A นะครับบอกเอาไว้ว่าวิชั่นนะครับการที่จะได้รับมันไปเนี่ยส่วนนึงอ่ะมันต้องเกี่ยวข้องกับความปรารถนานั่นเองครับซึ่งจากเบาะแสทั้งหมดนี้เองนะที่ทำให้ผมคิดว่าคีย์เวิร์ดของคำว่าปรารถนานั้นค่อนข้างมี impact กับเกนชินอยู่พอสมควรเลยทีเดียวครับแต่อย่างไรก็ตามแต่นะปริศนาของกระแสพลังงานธาตุนั้นก็ยังมีอยู่อีกมากมายครับนี่ก็เป็นเพียงอีกหนึ่งมุมมองที่ผมได้ตีความมาจากข้อมูลในเกมที่เพิ่งเปิดเผยมานะครับซึ่งบางทีสเกลพลังของความสามารถที่กระแสพลังงานธาตุมันทำได้เนี่ยมันอาจจะยิ่งใหญ่กว่านี้หรือมันอาจจะไม่ได้ยิ่งใหญ่อะไรเลยก็ได้ครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นในตอนนี้เนี่ยจากคำอธิบายของอเบโดอย่างที่ผมได้พูดไปตอนต้นคลิปนะครับว่ามันสามารถที่จะบันทึกเรื่องราวเหตุการณ์ต่างๆเอาไว้ได้และสามารถปล่อยออกมาได้ด้วยนะครับซึ่งจากเหตุการณ์การปล่อยสิ่งที่กระแสพลังงานธาตุบันทึกเอาไว้เนี่ยที่เราพบเจอในตอนแรกนะครับมันช่างเป็นอะไรที่ค่อนข้างเหมือนจริงมากๆเลยทีเดียวนะดอกจันไว้อีกนิดนึงละกันนะครับซึ่งถ้าหากตรงนี้มันเป็นจริงขึ้นมาเนี่ยผมก็ไม่รู้นะครับว่าจะนำข้อมูลตรงนี้ไปเสริมกับฟาเนสยังไงหรือว่าทั้งหมดทั้งมวลนี้เป็นระบบที่ฟาเนสคิดขึ้นมาในโลกของเขาโลกแห่งเทเวตเพราะว่าตามตำนานที่ทางตัวเกมระบุเอาไว้ฟาเนสก็เป็นคนสร้างโลกใบนี้ขึ้นมานั่นเองนะครับดังนั้นผมคิดว่านี่จึงอาจจะเป็นสิ่งที่ฟาเนสได้ดีไซน์ออกมาก็เป็นได้ครับแล้วมันก็น่าจะตอบคำถามได้นะครับว่าทำไมตัวของสการามุชถึงบอกว่าท้องฟ้านั้นเป็นของปลอมในตอน Quest Unreconciled Star ตอนต้นเกมเลยนะนั่นแหละครับทั้งนี้ทั้งนั้นนี่ก็เป็นเพียงแค่ข้อสังเกตที่ผมรวบรวมมาได้และนำมาตีความนำเสนอให้เพื่อนๆได้รับฟังสนุกๆในวันนี้นั่นเองครับเพื่อนๆล่ะครับมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเรื่องราวนี้ก็สามารถคอมเมนต์เพื่อพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้เลยนะครับและถ้าหากเพื่อนๆเนี่ยชอบคลิปวิดีโอแบบนี้อยากให้ผมทำคลิปวิดีโอแนวนี้บ่อยๆแล้วก็ผมก็รบกวนฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปวิดีโอต่อๆไปด้วยนะครับสำหรับวันนี้ยังไงผมก็คงจะต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ